สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูตูนอีกครั้งนะคะในรายวิชาชีววิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการสื่อสารระหว่างสัตว์ค่ะการสื่อสารระหว่างสัตว์นะคะการสื่อสารนะคะเป็นพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่พฤติกรรมของสัตว์ตัวหนึ่งนะคะมีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นที่มีสปีชีส์เดียวกันหรือต่างสปีชีส์กันค่ะซึ่งสัตว์ทุกชนิดนะคะจะมีการสื่อสารในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีการสืบพันธุ์ค่ะเรามาดูการสื่อสารระหว่างสัตว์รูปแบบแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือการสื่อสารด้วยเสียงค่ะจะเป็นการเปล่งเสียงของสัตว์นะคะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือเพื่อสื่อความหมายค่ะลักษณะและระดับเสียงที่แตกต่างกันนะคะก็จะบ่งบอกถึงความหมายที่แตกต่างกันค่ะซึ่งจะพบได้ในแมลงและสัตว์ชั้นสูงค่ะเสียงที่สัตว์เปล่งออกมานะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เสียงเรียกคู่เพื่อผสมพันธุ์นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเสียงร้องของกบคางคกและนกพิราบหรือจะเป็นเสียงขยับปีกของยุงเพศเมียค่ะ 2. ก็คือเสียงร้องเพื่อเตือนภัยนะคะตัวอย่างเช่นเสียงเห่าของสุนัขเสียงร้องของเป็ดและนกค่ะ3. เสียงร้องเพื่อการรวมกลุ่มนะคะตัวอย่างเช่นเสียงร้องของนกไก่แกะและสิงโตทะเลค่ะ 4. นะคะเสียงร้องเพื่อแสดงความโกรธค่ะตัวอย่างเช่นเสียงคำรามของสิงโตหรือจะเป็นเสียงร้องของแมวและช้างค่ะและ 5. เสียงร้องเพื่อหาตำแหน่งและกำหนดทิศทางค่ะตัวอย่างเช่นเสียงร้องของโลมาและค้างคาวค่ะการสื่อสารระหว่างสัตว์รูปแบบต่อไปนะคะนั่นก็คือการสื่อสารด้วยท่าทางค่ะเป็นการสื่อสารโดยการแสดงท่าทางต่างๆนะคะซึ่งเป็นวิธีสื่อสารที่ใช้กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่แมลงจนถึงมนุษย์เลยล่ะค่ะซึ่งจะพบทั้งในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะโดยท่าทางที่แสดงออกมานะคะจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นการแสดงท่าทางเพื่อป้องกันตัวนะคะกรณีของสุนัขแยกเขี้ยวหรือจะเป็นปากัดแผ่ครีบและหางค่ะหรืออาจจะเป็นการแสดงท่าทางเมื่อมีอาการกลัวนะคะอย่างเช่นสุนัขหางตกค่ะหรืออาจจะเป็นการแสดงท่าทางเพื่อผสมพันธุ์นะคะตัวอย่างก็คือการรำแพนหางของนกยูงตัวผู้ค่ะและการขดม้วนตัวของงูตัวผู้รอบงูตัวเมียนั่นเองค่ะหรือจะเป็นการแสดงท่าทางเพื่อหาอาหารนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นการเต้นรำของผึ้งค่ะถ้าผึ้งเต้นรำแบบวงกลมนะคะแสดงว่ามีแหล่งอาหารอยู่ใกล้ๆค่ะหรือผึ้งเต้นรำแบบสายท้องนะคะแสดงว่าแหล่งอาหารนั้นอยู่ไกลค่ะการสื่อสารของสัตว์รูปแบบต่อไปนะคะนั่นก็คือการสื่อสารด้วยเคมีค่ะจะเป็นการสื่อสารด้วยฟีโรโมนนะคะซึ่งฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่สัตว์ผลิตขึ้นซึ่งไม่มีผลต่อตัวสัตว์เองนะคะแต่จะมีผลต่อสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นที่เป็นสปีชีส์เดียวกันค่ะซึ่งฟีโรโมนนะคะก็จะมีอยู่หลายประเภทค่ะอันที่1 นะคะนั่นก็คือฟีโรโมนเพศค่ะจะช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะพบในแมลงหลายชนิดค่ะตัวอย่างเช่นผีเสื้อไหมเพศเมียนะคะจะปล่อยบอยบาโกค่ะมาดึงดูดผีเสื้อเพศผู้เพื่อให้มาผสมพันธุ์ค่ะฟีโรโมนตัวที่2นะคะนั่นก็คือฟีโรโมนปลุกระดมค่ะจะเป็นการปลุกระดมสัตว์ให้มารวมกลุ่มเพื่อกินอาหารผสมพันธุ์หรือวางไข่นะคะตัวอย่างเช่นด้วงเปลือกไม้ค่ะจะปล่อยฟีโรโมนเพื่อรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็กินต้นไม้ที่เป็นอาหารค่ะตัวที่3นะคะนั่นก็คือฟีโรโมนตามรอยค่ะจะเป็นฟีโรโมนที่ตามรอยไปแหล่งอาหารหรือแสดงอาณาเขตค่ะตัวอย่างเช่นมดนะคะจะปล่อยสารจากต่อมดูเฟอร์ค่ะเพื่อตามรอยไปยังแหล่งอาหารค่ะหรือจะเป็นกรณีของสุนัขนะคะที่ปล่อยฟีโรโมนออกมาพร้อมปัสสาวะเพื่อใช้แสดงอาณาเขตค่ะอันต่อมานะคะนั่นก็คือฟีโรโมนเตือนภัยค่ะจะปล่อยออกมานะคะเมื่อมีอันตรายหรือเผชิญกับศัตรูค่ะตัวอย่างนะคะสกังค่ะจะปล่อยแอลโลโมนค่ะที่มีกลิ่นเหม็นจากต่อมบริเวณทวารหนักเพื่อเป็นการป้องกันตัวนะคะหรือจะเป็นกรณีของผึ้งค่ะโดยผึ้งจะปล่อยสารไอโซเอมิลเอซิเตตนะคะเพื่อเตือนภัยให้ผึ้งตัวอื่นรับรู้และมารวมกลุ่มต่อสู้กับศัตรูค่ะและสุดท้ายนะคะคือฟีโรโมนนางพญาค่ะ
ซึ่งฟีโรโมนชนิดนี้นะคะจะปล่อยออกมาจากนางพญาค่ะเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์หรือควบคุมตัวอื่นค่ะจะพบได้ในแมลงสังคมทั้งหลายค่ะตัวอย่างนะคะผึ้งนางพญาค่ะจะปล่อยคีโตเดเซโนคิกนะคะทำให้ผึ้งงานเนี่ยเป็นหมันเป็นฮอร์โมนเพศนะคะให้ผึ้งตัวผู้มาผสมพันธุ์และควบคุมผึ้งงานไม่ให้ผลิตผึ้งนางพญาตัวใหม่ค่ะและการสื่อสารระหว่างสัตว์รูปแบบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการสื่อสารด้วยการสัมผัสค่ะการสื่อสารด้วยการสัมผัสนะคะจะเป็นการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะสัมผัสกับสัตว์ชนิดเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมค่ะในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้สารเคมีของอวัยวะรับสัมผัสค่ะเช่นแมลงสาบนะคะจะใช้หนวดตรวจสอบสภาพแวดล้อมค่ะหรือในส่วนของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการของลูกค่ะตัวอย่างนะคะแม่ลิงค่ะกอดลูกลิงเพื่อแสดงความรักและความอบอุ่นค่ะหรือจะเป็นกรณีของลูกนกนางนวลค่ะจะจิกจะงอยปากแม่นกนะคะเพื่อขออาหารค่ะสำหรับเนื้อหาการสื่อสารระหว่างสัตว์ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูโจทย์เขาบอกว่าการสื่อสารระหว่างสัตว์ด้วยสัญญาณแบบใดใช้สื่อสารระยะไกลได้และยังปลอดภัยจากการตรวจหาของผู้ล่าได้ดีกว่านะคะข้อกอไก่เสียงขอไข่ไฟฟ้าข้อควายท่าทางงองูสารเคมีและจอจานการสัมผัสค่ะจากช้อยนะคะเราสามารถตัดช้อยออกไปเลยได้1ช้อยนั่นก็คือข้อขอไข่ค่ะไฟฟ้านะคะการสื่อสารระหว่างสัตว์ไม่มีการสื่อสารโดยใช้ไฟฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเหลือช้อยเพียงแค่4ช้อยนะคะเรามาดูช้อยแรกค่ะนั่นคือเสียงเสียงสามารถสื่อสารระยะไกลได้แต่ว่าผู้ล่านะคะจะยังได้ยินเสียงอยู่นะคะข้อคอควายค่ะท่าทางนะคะท่าทางสามารถใช้สื่อสารระยะปานกลางได้นะคะบางครั้งเนี่ยผู้ล่าอาจจะมองเห็นได้นะคะข้ององูค่ะสารเคมีนะคะสามารถใช้สื่อสารระยะไกลได้นะคะแล้วก็มีผลต่อสัตว์สปีชีส์เดียวกันค่ะและสุดท้ายข้อจอจานนะคะคือการสัมผัสจะเป็นการสื่อสารแบบระยะใกล้ๆนะคะจากที่ครูได้อธิบายความหมายของแต่ละช้อยไปนะคะตอนนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วนะคะว่าข้อนี้จะตอบอะไรคำตอบของข้อนี้นั่นก็คือสารเคมีนั่นเองค่ะซึ่งสารเคมีครูบอกไปแล้วว่าสามารถสื่อสารในระยะไกลได้นะคะและยังปลอดภัยจากการตรวจหาของผู้ล่าได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลต่อสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันค่ะสำหรับเนื้อหาการสื่อสารระหว่างสัตว์นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ